ช้าวันศุกร์นี่ก็จะมี NBA แข่งกัน3เกมเวลาเดียวกันทั้งหมดประมาณ 8:10 นาทีโดยคู่ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็ต้องมาพรีวิวกันก่อนละครับ Minnesota Timberwolves ไปเยือน Chicago Bulls ที่ผ่านมานั้น Timberwolves ชนะ4แพ้3สู้ตามต่อไม่ค่อยดีเจ๊งมา5จาก7นัดส่วนบูนั้นผลงานจริงแล้วก็สู้ตามต่อเหมือนกันก็คือเจ๊งมา5จาก8เกมโดยเมื่อวันอังคารนะครับ Minnesota แข่งก็เอาชนะชลอตไปได้114-93ก็กินแต้มที่-11ได้สำเร็จเพียงแต่ว่า10เกมหลังนี้พวกเขาสู้ต้านต่อห่วยมากนะครับเจ๊งมาถึง7เกมส่วนบูเองก็ฟอร์มดูแย่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเจอแมฟริกไม่มีทั้งแซคลาวีนไม่มีทั้งลองโซโบนะครับแล้วโดนขยี้ไป119-99คือมีอยู่ในมือเป็น10แต้มก็ไม่พอทำให้พวกเขานั้นเจ๊งแต้มมา3เกมรวดละ10เกมหลังนั้นสู้ตั้มต่อได้545นะครับอาการลาวีนเนี่ยตอนนี้ยังอยู่50-50ส่วนลองโซบอยังเล่นไม่ได้ทีมวูฟเนี่ยในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นทีมที่ป้องกันเหนียวใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นเรตติ้งเนี่ยอันดับ3แล้วป้องกันรวมนั้นอยู่อันดับที่12เป็นทีมที่เล่นบาสช้าอันดับ6จุดเด่นก็คือเป็นทีมที่ยิง3คะแนนเนี่ยประมาณเกือบ 40%แต่ต้องมาเจอกับชิคาโกซึ่งก็เป็นทีมที่ป้องกัน3แต้มปีนี้ดีปล่อยคู่แข่งยิงลงแค่ 31.6% แล้วก็ทางชิคาโกเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นบาสชวนทะเลาะเล่นเพสเกมเร็วมากที่สุดในลีกนะครับแต่เกมบุกกลับไม่ค่อยเท่าไหร่ทั้งความแม่นก็อยู่แค่อันดับ20เรตติ้งอยู่อันดับแค่28แค่นั้นเองก็ออกแนวเหมือนกับว่าบุกจี้จ้าแต่ชูดมั่วอะไรแบบนั้นน่ะขณะที่ทีมวูฟเองนะครับศักยภาพเกมบุกก็อย่างที่บอกอยู่ในอันดับที่12ถ้าเป็นเรตติ้งแล้วก็คะแนนโดยการเกมป้องกันพวกเขาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการเสียแต้มอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่อันดับที่12ก็ถือว่าไม่ขี้เร่แล้วก็ตัวเนี่ยมันสดกว่าไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้แม้ว่าทีมบูฟที่ผ่านมานะครับสู้ตั้งต่อถือว่าห่วยแต่ผมมองว่าเกมนี้มันน่าจะโชว์โอกาสจากที่ชิคาโกเองอาจจะเหี่ยวในครึ่งหลังนะครับชนะข้ามฟากได้ระดับ8แต้มสำเร็จคู่ต่อมาก็จะเป็นยูทาห์แจ๊สไปเยือนมิลวอกกี้บัคส์ฟอร์มหวยด้วยกันทั้งคู่ปีนี้แพ้มา6จาก7เกมแต่แจ๊สยังกินแต้มได้3จาก7หนส่วนมิลวอกกี้นั้นกินแต้มได้แค่2จาก7หนนะครับแจ๊สเนี่ยบุกแย่มากแล้วก็เกมที่แล้วเนี่ยดันพลิกล็อกนะครับเป็นรองบูอยู่7แต้มครึ่งโรเบิร์ตเกมบุกเฉยเลยครับบุกไปถล่มชิคาโก135-126ก็เป็นการชนะหนแรกของซีซั่นขณะที่มิลวอกกี้นั้นแพ้รวดมา6เกมติดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อมบวยลีกอยู่กับยูทาห์แจ๊สพวกเขาเนี่ยป้องกันห่วยอันดับ27จาก30ทีมแล้วก็ฟอร์มเกมล่าสุดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแหละเจอคลีฟแลนด์สู้แบบยิบตาแล้วก็แพ้เพียงแค่114-116ก็กินแต้มกินแต้มที่บวก8ได้นะครับเพิ่งจะกินแต้มผล2ของฤดูกาลตอนนี้ยานิสอันเดโรคุมโบนะครับก็ขึ้นว่าโอกาสแข่ง 50-50 เจ็บบริเวณที่กล้ามเนื้อต้นขาแต่ผมมองว่าองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองด้วยยังมีโจเดมด้วยนะครับมันน่าจะถล่มใส่ยูทาห์แจ๊สได้ล่ะเป็นทีมที่เหนือกว่าอยู่ประมาณตั้ง9แต้มแล้วก็แจ๊สเป็นทีมที่บุกห่วยผมมองว่าบัคส์น่าจะระเบิดฟอร์มเกมนี้แหละครับส่วนคู่ปิดท้ายนะครับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์จะไปเยือนสเปอร์2ทีมเนี่ยผลงานเท่ากันก็คือชนะ3แพ้5ส่วนสู้ตามต่อในเบลเซอร์ไม่เลวได้มา5เสีย2เจ้าหน1สเปอร์นั้นได้4เสีย4เบลเซอร์เนี่ยเพิ่งจะหยุดแพ้2เกมรวดด้วยการปราบพลิแกนนะครับ118-100กินแต้มที่บวก1คะแนนที่สเปอร์นั้นเพิ่งจะโดนร็อกเก็ตถล่มไป127-100แพ้2เกมติดแล้วก็เจ๊งแต้มที่บวก 6.5 นะครับสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่บุกไม่ค่อยเดียวเรื่องแถมนัดที่แล้วเสียเทอร์เนเวอร์อีกแต้มวงในก็แพ้อีกตอนนี้เจอร์มี่โซแฮนเอง1ในตัวจริงก็บาดเจ็บด้วยขณะที่เบรเซอร์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่เลวนะชนะคริปเปอร์ชนะพลีแกนสู้กับซันได้อย่างสนุกคู่นี้ผมคิดว่าเกมน่าจะสูสีเอ็นไปทางพอร์ตแลนด์เทรลเบรเซอร์นะครับนั่นก็คือความคิดเห็นเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยสอน VIP ครับ